สภาพรถเนี่ยหรือคุณภาพรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอบตรงๆนะฮะตอบตรงๆนะฮะรถของ One Two Auto เองที่ตรวจมาเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะสวัสดีครับพบกับผมพี่ One Two Auto นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์นะครับว่าไอ้คำว่าคุณภาพเนี่ยที่ผมพูดในทุกๆคลิปเลยเนี่ยว่ารถที่ One Two Auto เนี่ยคุณภาพวันนี้ผมจะมาโชว์ว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับและข้างหลังผมเนี่ยครับนั่นก็คือทีมงานจากทางขายดีนะครับที่มาตรวจ inspection รถให้กับทาง One Two Auto นะครับจะมีตรวจแบบนี้เนี่ยครบทุกคันทั้งเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่าว่ามีการตรวจอะไรบ้างนะครับแล้วรถของ One Two Auto เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตามกันมาดูเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อชำนาญนะครับผมจากทีมขายดีเซอร์ติฟายนะครับผมขายดีเซอร์ติฟายก็คือเป็นการตรวจสภาพรถนะครับเพื่อทำการยืนยันนะครับว่ารถของดีลเลอร์แต่ละคันที่มีการขายเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งตัวนี้เองเราจะตรวจอย่างตรงไปตรงมานะครับจะการตรวจของเราทุกครั้งเนี่ยเราจะมีมาตรฐานของเราอยู่ก็คือการตรวจเนี่ยมากกว่า200จุดเลยนะครับแต่ซึ่งหลักๆเราจะเน้นไปที่โครงสร้างของรถโครงสร้างของรถหมายความว่ารถทุกคันจะต้องไม่เคยผ่านการชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำไม่ไฟไหม้แล้วก็ไม่เคยตัดต่อนะอันนี้คือหัวใจหลักของการตรวจนะครับซึ่งตัวนี้เองการตรวจของเราทุกครั้งเนี่ยเรารายงานผลอย่างตรงไปตรงมานะฮะเราจะไม่ได้มีการบิดเบือนข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจได้ว่าการตรวจของเราแต่ละครั้งเนี่ยข้อมูลที่ท่านจะได้รับเนี่ยคือข้อมูลจริงนะครับพูดกันตรงๆก็คือดีก็คือดีนะครับไม่ดีก็คือก็ไม่ดีนะฮะอันนี้เราต้องบอกตรงว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางดีลเลอร์อยู่แล้วนะฮะอันนี้เรารายงานผลอย่างตรงไปตรงมาโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอดูพี่หน่อยว่ามีการตรวจสอบตรงไหนบ้างครับผมเดี๋ยวให้พี่ตรวจใจเลยแล้วเดี๋ยวผมตามดูเองได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหน้าเครื่องไปเลยก็ได้ฮะได้ครับขอรบกวนนิดนึงนะครับยินดีครับยินดีครับผมส่วนของด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะเราก็จะดูในส่วนของเกี่ยวกับมาร์กต่างๆมาร์กต่างในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่ในรถแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะเราจะสังเกตว่ามันจะมีการ QC ต่างๆนะฮะพวกจุดพวกนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ทำให้เราสังเกตได้ว่ามันเป็นจุดหรือว่าเป็นตำหนิเดิมที่มาจากโรงงานนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตว่าอย่าง CLV คันนี้เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างเกือบครบทั้งหมดเลยนะฮะหัวโชคแรงต่างนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือรถเนี่ยวิธีการตรวจเช็คของเราเนี่ยก็คือเราจะแบ่งเป็นครึ่งหมายความว่าซ้ายกับขวาจะต้องเหมือนกันนะฮะรถเนี่ยนะฮะก็คือซ้ายขวาต้องเหมือนกันเราก็จะดูในส่วนของพวกหัวโชคต่างๆนะครับซีนนะครับซีนโชคซีนต่างๆนะครับว่าอยู่ในรูปแบบเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตของฝากระโปรงเคยมีการถอดไหมนะครับตรงนี้เราก็จะดูควบคู่กันไปทั้งซ้ายและขวานะครับสติ๊กเกอร์ความปลอดภัยนะครับของฝากระโปรงนะครับมีอยู่ครบไหมนะครับซึ่งถ้าหากรถที่มันเคยมีการแก้ไขหรือว่ามีชนมาเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่อยู่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับจะอยู่ครบทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทุกอย่างจะต้องเหมือนกันอีกจุดนึงก็คือเป็นสติ๊กเกอร์เลขตัวถังนะฮะเราจะสังเกตว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเรียบจะไม่มีรอยแกะนะฮะว่าง่ายคือถ้ารถที่มีการแก้ไขเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้จะมีการแกะแล้วไปแปะใหม่ความเนียนความเรียบก็จะไม่มีต่อให้ไม่แกะแล้วพ่นสีไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้หรือเวลาลูบเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับมันก็จะรู้สึกว่าเคยมีการแก้ไขนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราจะมีเครื่องมือตัวนึงก็คือเป็นเครื่องมือวัดความหนาของสีนะครับตัวนี้คือเราจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตรวจครับนะฮะเราจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยว่ารถแต่ละคันที่
เรามาตรวจเนี่ยความหนาสีหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราก็จะเทสนะฮะว่าสีต่างๆมันขึ้นยังไงเห็นไหมมันก็จะบอกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขเลยแล้วก็ดูมาเทียบกับค่าเฉลี่ยของรถรุ่นนั้นๆใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็คือก็จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์งานต่างๆเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือส่วนต่อไปนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับเราก็จะดูตามตะเข็บต่างๆนะฮะถ้าท่านไหนที่ดูก็จะดูแล้วก็จะดึงออกมาแล้วก็จะเห็นลักษณะของเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดเชื่อมตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความกลมที่เท่าๆกันนะฮะเราจะสังเกตดูว่ามันจะเท่ากันแล้วมันจะกลมเนียนซึ่งเม็ดกลมตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเม็ดกลมจากเครื่องจักรครับจากเครื่องจักรนะฮะเราจะสังเกตว่ามันจะสม่ำเสมอเม็ดตัวนี้ไม่กลมไม่สม่ำเสมอเนี่ยให้เราสันนิษฐานไปเลยว่ามีการแก้ไขนะอันนี้คือจุดของโครงสร้างหลักๆที่เราจะดูเราก็คือจะดูทั้งหมดนะฮะทั้งรอบรถเลยเม็ดพวกนี้จะมีอยู่รอบรถทุกจุดเลยเพราะว่ารถ1คันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเหล็กชิ้นเดียวมันจะเป็นเหล็กเข้ามาประกบกันนะครับโดยการเชื่อมติดต่างๆนะฮะจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะดูรอบๆรถทั้งหมดหลักๆก็คือเป็นเรื่องของทักษะของการดูรถมือ2นะฮะแต่ว่าเราจะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมครับส่วนอีกตัวนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าครับนะครับระบบไฟฟ้าก็คือจะเป็นตัว OBD เครื่อง OBD 2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะตรวจเช็คเซ็นเซอร์ของรถว่ารถคันที่เราจะมาตรวจเนี่ยมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คือของรถคันนี้เลยใช่ไหมใช่ๆครับของรถคันนี้เลยมันก็จะขึ้นเป็น normal ทั้งหมดอ๋อถ้าคือไม่มีอะไรปกตินี่ก็คือมันขึ้นเป็น normal ใช่ไหมแต่ถ้ามีปัญหาปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวแดงขึ้นเป็นตัวแดงเลยช่วยเอ็กซเรย์แล้วกันใช้คำว่าช่วยเอ็กซเรย์ว่าเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ภายในเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันซ่อนไว้อยู่นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรียกว่าอันไหนที่แบบว่าเราไม่สามารถดูด้วยตาหรือใช้มือสัมผัสได้เนี่ยเครื่องมืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่แสดงความชัดเจนขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะตัดความรู้สึกออกไปเราจะเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยว่ารถแต่ละคันเรียบร้อยดีการถ่ายรูปทั้งคันเลยทั้งภายในภายนอกอีกรอบหนึ่งด้วยถูกต้องครับคือหมายความว่าหลังจากเราตรวจเสร็จเนี่ยเราจะมีรีพอร์ตให้กับดีลเลอร์นะครับซึ่งรีพอร์ตเนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ในหน้าประกาศที่ลูกค้าประกาศลงขายนะครับซึ่งมันก็จะรายงานทั้งหมดเลยว่าสภาพภายในเป็นยังไงการเลื่อนของเบาะการปรับพวงมาลัยการปุ่มฟังก์ชันต่างๆพวงมาลัยทำงานเป็นยังไงเราก็จะตรวจเช็คให้ทั้งหมดซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปถ้าตัวไหนที่มันบกพร่องเราก็ลงข้อมูลไปตามจริงทีนี้ลูกค้านะครับที่เข้าไปเลือกสินค้าในเว็บขายดีนะครับสำหรับรถวันทัวร์ออโต้นะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับที่มันการันตีแล้วจากทางขายดีว่ารถคันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบใช่และถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาดูรถที่เต็นท์วันทัวร์ออโต้เลยเนี่ยมันก็จะมีใบแบบนี้เนาะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ นี่มันจะมีใบแบบนี้นะครับครับใส่ไว้ที่หน้ารถว่ารถคันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับก็เพิ่มความมั่นใจอีกระดับหนึ่งให้กับคุณลูกค้าใช่ครับที่กำลังเลือกดูเลือกหารถมือสองอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอถามคำถามสักคำถามนึงก่อนที่ผมจะไม่รบกวนพี่แล้วเพราะเดี๋ยวพี่ต้องตรวจรถอีกเยอะเลยครับครับว่าจะถามว่าเนี่ยพี่ได้ตรวจรถมาหลายคันแล้วเนาะของวันทัวร์ออโต้อยากถามว่าสภาพรถเนี่ยหรือคุณภาพรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็ต้องตอบแบบตรงๆนะฮะไม่ได้อยู่ฝ่ายทางดีลเลอร์หรืออะไรนะฮะตรงนี้เองรถของวันทูออโต้เองที่ตรวจมาเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะตอบตรงๆนะฮะรถของวันทูออโต้เองที่ตรวจมาเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารถเดิมภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือเป็นรถที่เดิมน
ะฮะสภาพต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเดิมๆมาจากโรงงานนะครับหมายถึงว่าตำหนิหรือว่ารีมาร์คจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มั่นใจได้นะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ที่ผมตรวจเช็คเนี่ยพวกคู่มือที่ว่าเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะครบทั้งหมดเลยนะครับก็คือมีที่มาที่ไปค่อนข้างชัดเจนนะฮะสำหรับรถที่ตรวจไปนะครับเพราะฉะนั้นก็รถที่ตรวจเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมทุกอย่างปกติดีหมดเลยนะอันนี้ยืนยันได้เลยครับผมนี่ครับผมเปิดมาเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึง บอกว่าขอพูดตรงๆ แหมใจหายลงไปตะตุ่มเลยครับ แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามั่นใจว่ารถเราเนี่ยสวยทุกคันนะครับยังไงเนี่ยผมไม่รบกวนพี่แล้วนะครับได้เลยครับดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเข้าไปดูนะครับว่าคุณภาพรถของวันทัวร์โต้เนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเสียงจากผมนะครับบอกเลยไม่มีการเตี้ยมไม่มีการอะไรทั้งนั้นสดเข้ามาเลยนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้หรือยังครับว่ารถที่วันทัวร์โต้ทุกคันนะครับมีคุณภาพและมีการตรวจสอบทุกคันนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมรถของวันทัวร์ออโต้ได้นะครับที่ www.onetourauto.comและติดตามวันทัวร์ออโต้ไว้ได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook TikTok นะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับผมทั้ง3ช่องทางเพื่อไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์061674 5885 LINE @onetourauto สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันทัวร์ออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้มวันทัวร์ออโต้นะครับผมขายรถมากว่า20ปีนะครับผมมีรถมากกว่า200คันนะครับให้ลูกค้าได้เลือก www.onetourauto.com นะครับเลือกได้เลยรถทุกคันนะครับผมคัดด้วยคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น